ลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงเมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้เตรียมทำชั้นของวุ้นข้าวเหนียวกันไปแล้วนะครับเราไปชมขั้นตอนต่อไปกันเลยทิ้งไว้จนกระทั่งตัววุ้นข้าวเหนียวของเราเซ็ตตัวแบบนี้นะคะโอ้โหน่ากินเลยนะครับเราจะมาทำตัวหน้ากะทิฉ่ำๆข้างบนกันอันนี้ของโปรดเลยนะครับขั้นตอนก็คล้ายๆกันเลยนะครับอ่ะผงวุ้นตรานางเงือกนะครับ1ช้อนชาครับง่ายๆแบบนี้เลยนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและอันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคใช่ไหมครับใช่แป้งข้าวโพดใส่ลงไปจะทำให้วุ้นของเราเนี่ยนะคะเนื้อหยุ่นนะครับแป้งข้าวโพดเหมือนหน้าตะโก้หน้าเนียนๆหน่อยนะครับและที่สำคัญอันนี้คือหน้ากะทิขาดไม่ได้จริงๆนะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกเลยคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยนะครับเปิดใหม่ๆ1ขวดแบบนี้ใส่เลยโอเคคนให้แป้งข้าวโพดของเราละลายจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดแล้วขั้นตอนนี้มีเทคนิคอะไรพิเศษไหมครับคุณอาณาเวลามีแป้งข้าวโพดเราต้องหมั่นคนเพราะว่าไม่งั้นนะเขาจะไหม้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเขาร้อนขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็ส่วนผสมเริ่มเดือดต้องมั่นใจว่าเดือดแล้วใช่เนี่ยเขาเดือดตรงกลางแบบนี้แล้วนะคะเราจะเห็นว่าเขาเดือดอย่างนี้แปลว่าใช้ได้แล้วครับพอเดือดแบบนี้ก็คือมั่นใจว่าผงวุ้นของเราทำงานได้เต็มที่อ่ะโอเคปิดไฟนะคะครับแล้วเราก็เทลงไปบนชั้นข้าวเหนียวของเราเลยจากนั้นนะคะเทโหแบบเขาดูเนียนนะดูแบบข้นๆเลยนะอร่อยคือพอกะทิแล้วก็แบบเค็มๆนะมันใช่เลยไปไหนไม่ได้อ่ะมันรสนี้แหละเอาละครับพอเทจนเต็มพิมพ์แบบนี้เราพักทิ้งไว้จนเขาเริ่มเซตตัวแล้วเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการหั่นมะม่วงแบบคุณแม่ชาวสิงคโปร์สอนลูกครึ่งสิงคโปร์ทำแล้วกันช่วงหน้าครับกับวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงกับขั้นตอนของการเสิร์ฟมะม่วงแบบง่ายๆได้ความสวยงามทานง่ายจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับอันเนี้ยวิธีการเนี้ยที่บ้านเรากินอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าตอนนี้คนเขาคิดการกินแบบนี้มากคุณเคลมนี่จริงๆๆ เราเห็นร้านที่ขายมะม่วงล้วนๆหลายร้านเนี่ยเขาก๊อปปี้แม่เราแบบนี้อาจจะไปดูเขามาก่อนไหมTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซ็ตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรส
ุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามินาคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644 0922658968ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ